สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคุณผู้หญิงที่เกิดวันที่5มกราคม2530ในช่วงเย็นนั้นตรงกับวันจันทร์ขึ้น7ค่ำเดือนยี่ของปีขานเสือไฟคุณมีเลข3เลข9เป็นเลขนำโชคและมีสีเขียวสีเหลืองสีทองเป็นสีถูกโฉลกสำหรับคำถามแรกที่คุณถามถึงการเรียนต่อและการไปทำธุรกิจรวมไปถึงการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศว่าจะมีโอกาสดีมากน้อยแค่ไหนและการย้ายไปอยู่ต่างประเทศจะดีหรือไม่ลายมือที่มีเส้นชีวิตเดินทางมาถึงเนินเกตขึ้นคู่กับเส้นสมองที่มองเห็นต้นทางของทั้งสองเส้นหลักแยกออกจากกันชัดเจนนั้นแสดงให้เห็นถึงความกล้ากับความเป็นตัวของตัวเองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างจากคนอื่นอย่างสิ้นเชิงและความสามารถที่เอาตัวรอดได้ของคุณนั้นก็เกิดจากไหวพริบและสติปัญญาของตนเองเพราะนี่เป็นมือที่มีความสามารถเฉพาะตัวอย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถนำพาให้ชีวิตมีความสำเร็จขึ้นมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นเร็วตั้งแต่คุณยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวและความสำเร็จที่เห็นได้ชัดเจนอีกครั้งในวัยกลางคนของคุณที่มีผลต่อเนื่องมาจากการสะสมประสบการณ์ชีวิตมาตั้งแต่วัยหนุ่มสาวนั่นเองเส้นอาทิตย์ที่บอกถึงความสำเร็จนี้ส่งผลให้มือที่มีเครื่องหมายการเดินทางมีโชคลาภเกิดขึ้นจากการเดินทางเส้นชีวิตที่มีเส้นวาสนามาต่อเชื่อมเป็นรากฐานก็สื่อความหมายออกมาว่านี่เป็นมือที่สามารถสร้างโอกาสให้กับตนเองได้เพราะฉะนั้นการสร้างโอกาสให้กับตนเองจากการแสวงหาที่ทำกินหรือทำเลใหม่ๆย่อมมีความสำเร็จเกิดขึ้นที่มีรากฐานมาจากเส้นสมองที่เราได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และการวางแผนที่ดีมาร่วมใช้นั่นเองส่วนคำถามที่คุณถามถึงความมั่นคงและฐานะทางการเงินว่าในชีวิตจะมีช่วงไหนจะเกิดวิกฤตกับการเงินหรือโอกาสที่จะมีปัญหากับการเงินหรือไม่นั้นเรื่องนี้คุณสบายใจได้ทั้งโชควาสนาของตัวคุณเองและของสามีก็ล้วนเป็นวาสนาของคนที่มีฐานะมั่นคงเป็นคู่ที่มีโชคในหน้าที่การงานเป็นคนมีทรัพย์มีทุนสำรองอยู่ไม่ขาดแต่สิ่งเดียวที่จะทำให้คุณเกิดวิกฤตได้ก็คือยามใดที่คุณขาดความมั่นใจหากวันใดที่คุณเชื่อคนภายนอกมากกว่าการเชื่อในความสามารถของตนเองเพราะโชคของคุณนั้นเกิดจากความคิดอ่านเองการวางแผนเองและความมั่นใจในตนเองมากกว่าการรับฟังคนอื่นหรือมีใครมาวางแผนชีวิตให้ส่วนความขัดแย้งบางอย่างระหว่างคุณกับสามีที่อาจเกิดจากความคิดเห็นไม่ตรงกันนั้นย่อมเป็นเรื่องปกติของสุภาพสตรีที่เกิดปีขานวันจันทร์ที่มีเส้นสมองของคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองและรูปร่างของเส้นสมองในมือก็ยังบอกถึงความคิดอ่านและจินตนาการที่กว้างไกลอีกด้วยความขัดแย้งที่ว่านี้สามารถประนีประนอมได้ตามแบบที่คุณทำอยู่ขณะนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ผลและการมีลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจกันก็เป็นอีกหนึ่งทางออกและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคุณทั้งสองนั้นยังเป็นคำตอบของฐานะการเงินของคุณได้อีกว่าคุณจะมีความมั่นคงทางการเงินยาวนานที่สุดชีวิตครอบครัวจะไม่สะดุดเลยเพราะคุณทั้งสองต่างก็เป็นคู่ที่สมพงกันส่งเสริมกันดีมากที่สุดเป็นคู่ที่มีทรัพย์และโชคทางการเงินขึ้นคู่กันจึงส่งผลให้คุณมีความมั่นคงเกิดขึ้นและอีกหนึ่งคำถามที่คุณอยากรู้คือการทำอาชีพอะไรจะเหมาะสมกับดวงชะตาของตัวเองคำตอบก็คืออาชีพการงานการทำกิจการเป็นของตัวเองเหมาะสมกับคุณมากที่สุดเพราะความได้เปรียบในการเรียนรู้ไวความคิดอ่านและความสามารถเฉพาะตัวที่มีอยู่แล้วช่วยให้คุณสามารถทำงานได้คล่องแคล่วคุณไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรอฟังคำสั่งจากใครที่ในตำราเรียกว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้ภายในตัวเองไม่ว่าจะเป็นการค้าขายที่ต้องตัดสินใจเองการนำเอาความสามารถของตนเองมาสร้างเป็นงานเพื่อบริการลูกค้าไปจนถึงการซื้อมาขายไปเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งที่สามารถหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเบื้องต้นได้แต่ถ้าหากคุณยังมีความสงสัยกับคำถามที่เกี่ยวกับอาชีพที่ถูกโฉลกของตัวเองก็สามารถสอบถามกลับมาได้เสมอนะครับไม่ต้องเกรงใจเพราะคุณนั้นสามารถทำอะไรได้หลายอย่างอยู่ที่ว่าคุณจะชอบหรือถนัดสิ่งใดเท่านั้นเองส่วนความเจ็บป่วยที่คุณถามถึงนั้นความเจ็บป่วยทางกายหรืออุบัติเหตุนั้นไม่ปรากฏว่ามีให้เห็นจะมีก็แต่ความเจ็บป่วยทางความคิด
จากความกังวลของคุณมากกว่าที่มองเห็นตลอดเส้นทางเดินของเส้นใจในมือทั้งสองข้างแต่ความเจ็บป่วยที่ว่านี้คุณไม่จำเป็นจะต้องไปหาหมอที่ไหนมารักษาเพราะคุณสามารถรักษามันได้ด้วยตนเองเจ็บที่ใจก็ใช้ใจรักษาเจ็บที่ความคิดก็เปลี่ยนมุมมองกับปัญหาเสียใหม่ตั้งสติค่อยคิดแก้ไขและในที่สุดคุณก็จะพบทางออกเพราะปัญหาของคุณนั้นมันเหมือนกับเส้นผมบังภูเขามากกว่าหากแก้ถูกจุดปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายไปเองลายมือของคุณจึงสามารถสรุปได้ว่าการไปเรียนต่อหรือการขยายงานไปต่างประเทศนั้นสามารถทำได้เพราะคุณมีการวางแผนที่ดีมีความพร้อมที่จะก้าวต่อไปคุณสมบัติแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถหาความสำเร็จให้กับชีวิตได้ส่วนความขัดแย้งเล็กน้อยระหว่างกันก็สามารถแก้ไขได้หากเราปรับตัวเข้าหากันได้ครอบครัวของคุณจะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งกว่าเก่าแต่ถ้าหากเราปรับเข้าหากันไม่ได้ก็ควรหาทางออกด้วยการแบ่งหน้าที่กันทำให้เป็นงานที่ไม่ต้องปะทะกันแต่แยกกันทำคนละแผนกก็เป็นทางออกที่ดีทางหนึ่งส่วนฐานะทางการเงินของคุณนั้นมีความมั่นคงดีอยู่แล้วจงเชื่อในการตัดสินใจของตัวเองมากกว่ารับคำแนะนำของคนอื่นจะไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นสุดท้ายก็เป็นเรื่องสุขภาพที่เกิดกับใจของคุณมากกว่าอยากให้คุณท่องจำไว้ว่าเมื่อใดที่เราแก้ปัญหาอย่างมีสติชีวิตก็จะไม่มีปัญหาก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณทำตามความฝันให้ได้นะครับแต่นอกจากกำลังใจที่เรามีให้กันแล้วนั้นหากมีพรใดที่ประเสริฐสุดเราก็จะขอให้พรอันประเสริฐนั้นจงดลบันดาลให้คุณและครอบครัวจงมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะคิดหรือหวังในสิ่งใดก็ขอให้คุณสมหวังดั่งตั้งใจด้วยเทอญด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม